ครับไทยไฟเรารักยะลานะครับสนับสนุนโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ปุ๋ยตราม้าบินโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาว่าหัวหินประจวบคีรีขันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเทศบาลนครยะลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลาหอการค้าจังหวัดยะลาการกีฬาแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3ครับครับผมมาติดตามกันต่อครับในรูปแบบมวยคาดเชือกครับที่เห็นในจอภาพครับเป็นนักชกสั่งตรงมาจากประเทศแคนาดาครับเมืองมอนทรีออลเลยครับเสือร้ายแห่งมอนทรีออลครับสตีเฟนออฟปองนะครับอายุ26ปีครับส่วนสูง180ซมนะครับน้ำหนัก68กิโลกรัมนะครับชกมาทั้งหมด32ครั้งครับชนะ23ครับแพ้8ครั้งครับแล้วก็เสมอ1ครั้งครับทำการฟิตซ้อมอยู่ค่ายลูกทับฟ้าครับวันนี้นี่น้องเจตมาริสาสิริสัมพันธ์คุมมาด้วยตัวเองเลยครับทางด้านของปอปองคนนี้ก็มีผู้สนับสนุนอย่างเสียบีครับคุณธิติกรโลหะคุปแล้วก็ผู้ใหญ่มนัสทองศรีสมบูรณ์นะครับผู้บริหารพรายทองยิมนะครับแล้วก็ชาวบ้านตรอกตักแคงที่จังหวัดตราดนะครับก็ให้กำลังใจเข้ามาด้วยครับส่วนทางด้านของนักชกจากไทยของเรานะครับปตท.เพชรรุ่งเรืองฉลามร้ายแห่งเมืองชนครับนักชกจากอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับทะเลงามข้าวหลามอร่อยไปหวานจักสารดีประเพณีวิ่งควายอายุ19ปีเท่านั้นนะครับเจ้าของส่วนสูง177ซม68กก.ครับ130ครั้งชนะ100แพ้มา29ครั้งนะครับแล้วก็เสมอมา1ครั้งนี่เป็นแชมป์มวยรอบอีซูซูครับครั้งที่26นะครับแล้วก็มาคว้าแชมป์อีซูซูครับซุปเปอร์ไฟท์2016คือปีที่แล้วเนี่ยทางด้านของปตท.เนี่ยชกไทยไฟท์นะครับแล้วก็ครองถ้วยพระราชทานด้วยแล้วก็คว้าแชมป์ไทยไฟท์ด้วยเนี่ยครับรวมไปถึงแชมป์อีซูซูครับซุปเปอร์ไฟท์เขามีรายได้ไม่ต่ำกว่า2ล้านบาทเนี่ยครับต่อยมวยก็รวยได้ครับแล้วก็นี่นะครับอายุยังไม่ถึง20ปีด้วยซ้ำไปใช่ครับคือต้องเรียนนะครับก็สามารถที่จะส่งเสริมลูกหลานชอบรักในกีฬามวยไทยนี่ก็ส่งเสริมกันครับสามารถที่จะเข้ามาผลักดันแล้วก็สามารถที่จะสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองสร้างชื่อเสียงครอบครัวสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดรวมไปถึงมีเงินมีทองมาจุนเจือครอบครัวครับก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ค่อนข้างที่จะรักษาศิลปะแม่ไม้มวยไทยของเราด้วยนะครับศิลปะประจำชาติของเราใช่ครับถือว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรตินะครับนักมวยเพราะว่าเนี่ยครับได้อนุรักษ์สืบสานเรื่องของมรดกของคนไทยครับท็อปปองครับเจ้าดำแห่งมอนทรีออลครับแคนาดาครับพูดถึงมอนทรีออลนี่ประเทศไทยของเราเคยมีความทรงจำนะครับกับเหรียญทองขออภัยครับเหรียญเงินโอลิมปิกด้วยครับนั่นก็คือทางด้านของขาวผ่องสิทธิ์พิชูชัยหรือว่าทวีอัมพรมหาครับได้เหรียญเงินแรกครับในโอลิมปิกโอ้โหลุยหนักเลยครับต้องการเงิน 50,000 ครับเนี่ยครับโอ้ถ้าเกิดชนะทีนี้ก็น็อกเอาท์หรือน็อกได้ใน1นาทีแรกนะครับบางกอกแอร์เวย์แจกครับโอ้โหนี่ครับโดนแล้วครับโอ้กรรมการให้โอกาสครับยังไม่นับครับโอ้โหเสียบีธีติกรแล้วก็ผู้ใหญ่มานัดลุ้นนะครับตอนนี้เจอของหนักครับปตท.ครับเนี่ยครับยิ่งชกยิ่งมั่นใจครับหมัดซ้ายหมัดซ้ายทั้งหมัดทั้งศอกครับขวาครับมาหมดทุกอย่างครับท็อปปองโอ้โหโดนอีกแล้วครับท็อปปองปตท.ตอนนี้เดินไล่ครับยังให้โอกาสอีกครั้งครับเนี่ยชกมีเป้าหมายครับค่าตัวก็อยากได้ครับแต่ว่า 50,000 จากสายการบินบางกอกแอร์เวย์เขาก็อยากได้ครับเฮ้สงสัยจะร้อนเงินครับช่วงนี้ปตท.เอาครับเร่งครับหน้าตาดีสายตาพิจารณาชัดชัดครับโดนอีกแล้วครับคราวนี้นับแล้วครับโอ้โหโดนหนักครับเอาปองครับหกเจ็ดแปดไหวไม่ไหวครับดูครับโอ้โหนี่แกเร่งมากครับทางด้านของปตท.ครับไหวไม่ไหวครับทางด้านของเอาปองครับยังพอมีโต้เหมือนกันครับแต่จังหวะโดนแล้วก็ถอยสู้อีกครั้งครับอ๋อปองนี่ฉายาอะไรนะอ๋อปองนี่ฉายาอะไร
เดอร์ไรแห่งมอนทรีออลนะครับผมว่าดูแล้วตอนนี้เหมือนแมวเชื่องๆนะนับที่2ครับนี่ครับยุบใหญ่ครับฟันต่อขวาครับเรียบร้อยแล้วครับแบบนี้ครับต่อขวาครับคือก็มีความเป็นมวยในระดับหนึ่งนะครับออปปองครับแต่ว่ามาเจอกับปตท.ในช่วงที่เขากำลังปั้นหกปั้นใจนี่ต้องบอกว่าเจอของยากครับปตท.เพชรดุริยางค์จบเร็วครับดูครับอาการสะใจของปตท.ครับน้ำนะครับกลับมาแล้วทุกน้ำก็เรียกว่ามีอารมณ์ต่างครับแล้วก็ชูป้ายผ้าพันคอของอีซูซูครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดครับสุดยอดแห่งรถกระบะนะครับก็ส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่องครับทางด้านของอีซูซูเนี่ยครับศอกขวาครับโอ้โหมันโดนขนาดนี้นี่คือถ้าเกิดเป็นผมก็ต้องบอกตรงๆนะครับไม่น่าด้านยืนอยู่หรอกครับดูครับก่อนหน้านี้นี่ก็โดนมาเยอะมากเลยนะครับพยายามสู้ครับพยายามสู้ครับมีใจจะเอาอะไรไปสู้ครับแบบนี้ครับอาวุธเริ่มน้อยครับหรือไม่มีจังหวะได้ออกเลยครับลุงที่สนใจครับผลการแข่งขันครับคุณเดนนี่คุณเบคครับเชิญครับ Winner is from the black corner ปตท.เพชรรุ่งเรืองปตท.เพชรรุ่งเรืองนะครับเป็นฝ่ายชนะเทเนเกิลน็อกเอาท์ทางด้านของสตีเฟนออฟปองครับในยกที่1เท่านั้นเองครับเดี๋ยวเวลาอยู่ในเกมหรือเปล่านี่เดี๋ยวเรามาทราบคำตอบกันนะครับ1นาที32วินาที1นาที32วินาทีครับก็ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์นะครับจัดก็ชวดไปครับ 50,000 เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมา